พื่อไทยก่อนอื่นผมขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ได้บรรจุกระทู้ถามสดของกระผมต่อท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องของกรณีน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายน่านหรือแม้กระทั่งที่บ้านแพงนครพนมของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเองก็ได้รับผลกระทบท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยได้มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านสูบอำเภอเมืองตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาจึงได้ให้ผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนในพื้นที่ดังกล่าวได้ตั้งกระทู้ถามซึ่งก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กรุณามาตอบแทนและในวันที่3ที่ผ่านมานั้นท่านรัฐมนตรีก็ได้กรุณาลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวบ้านสูบตำบลน้ำสวยที่จังหวัดเลยด้วยเช่นเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับก่อนหน้านี้เรายังพูดถึงเรื่องปัญหาภัยแล้งแล้วก็พื้นที่หลายแห่งที่เกิดอุทกภัยไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แม้กระทั่งที่จังหวัดเลยเองก็มีปัญหาเรื่องของภัยแล้งเกิดขึ้นฝนทิ้งช่วงตกก็ตกเพียงน้อยนิดก็เลยทำให้ไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่ได้เตรียมการว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาจะรุนแรงได้ถึงขนาดนั้นผมอยากให้ท่านประธานได้ชมคลิปนี้ครับขอเสียงด้วยครับตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับซึ่งบ้านสูบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมืองไม่ได้อยู่ในเขตหุบเขาหรือเชิงเขาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พื้นที่นี้กลางหมู่บ้านมีห้วยน้ำลายไหลผ่านผมได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่3ที่ผ่านมาผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาแม้กระทั่งในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันก็ไม่เคยเจอปรากฏการณ์นี้อย่างมากก็แค่น้ำท่วมขังแล้วก็ลดลงเป็นปกตินะครับแต่เมื่อวันที่1ที่ผ่านมาช่วงบ่ายฝนตกต่อเนื่องครับจนกระทั่งถึงวันที่2เวลา9นาฬิกาน้ำเริ่มสูงขึ้นและหลังจากนั้นมีมวลน้ำก้อนใหญ่ครับไหลพัดมาครั้งเดียวใช้เวลานานพอสมควรครับพัดเอาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนข้าวของเครื่องใช้พื้นที่เกษตรเสียหายราบเป็นหน้ากลองและน้ำก็ได้ลดลงในช่วงเวลา15นาฬิกาแล้วก็ผลจากมวลน้ำก้อนนี้แหละครับขออนุญาตภาพครับก็ทำให้พื้นที่บ้านสูบทั้ง2หมู่บ้านจมอยู่ในจมน้ำเลยนะครับนี่นะครับภาพต่อไปครับ
ยังโชคดีครับที่ในช่วงที่เกิดเหตุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.น้ำสวยนำโดยท่านนายกจรูญพานิชพร้อมทีมงานเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องได้ทันท่วงทีนี่คือภาพความเสียหายของมวลน้ำที่พัดผ่านแชร์ภาพนี้ไว้ก่อนครับภาพนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังที่เห็นที่อยู่ปลายภาพนะครับก็คือได้ถูกน้ำพัดหลุดจากฐานลากไปแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ปลายนาถัดไปครับตรงนี้คือน้ำพัดผ่านกลางบ้านทำให้พื้นที่ภายในบ้านผนังต่างๆพังทลายหมดครับต่อครับนี่นะครับนี่คือภาพของความแรงของน้ำที่พัดล้นห้วยน้ำลายต่อครับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งข้าวของเครื่องใช้รถนะครับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แช่น้ำเสียหายครับก็ยังดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนของทหารปภ.หรืออาสาสมัครนะครับรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้าไปตัดไฟทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรข้าวของเครื่องใช้ของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งตู้เซฟครับที่ท่านผู้ใหญ่บ้านเก็บสมุดคู่ฝากของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เงินสดอีก 100,000 บาทเนี่ยถูกพัดพาไปกับสายน้ำครับแล้วมาค้นพบอีกทีหนึ่งก็ระยะไกลไปอีก400เมตรนะครับเงินก็หายไปอีก 100,000 บาทท่านท่านครับก่อนที่ผมจะตั้งคำถามถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยากจะถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศครับที่ได้ส่งกำลังใจและก็ทานน้ำใจไปช่วยพี่น้องชาวบ้านสูบตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยรวมถึงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรคที่ได้ให้กำลังใจกับพี่น้องชาวบ้านสูบและก็ที่สำคัญที่สุดครับเมื่อเช้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานครับไปมอบให้กับพี่น้องชาวน้ำสวยชาวบ้านสูบถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสำหรับพี่น้องชาวบ้านสูบที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้คำถามแรกครับอยากกราบเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับว่าทางภาครัฐได้เตรียมการในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่สูญเสียในส่วนของทรัพย์สินโดยเฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายรวมถึงพื้นที่เกษตรครับในพื้นที่ของบ้านสูบแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสวนยางที่ปลูกยืนต้นแล้วนะครับถูกน้ำพัดเสียหายรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆจึงอยากถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับว่ามีแนวทางช่วยเหลือเยียวยาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างไรบ้างเพื่อที่พี่น้องชาวบ้านสูบที่รับฟังอยู่จะได้มีความสบายใจขอถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมาตอบกระทู้ถามแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องของเหตุการณ์ภัยสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่1และ2ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องของมีพายุศิลากูเข้ามาแล้วก็มีฝนตกหนักในพื้นที่หลายๆพื้นที่ด้วยกันสรุปรวมแล้วทั้งหมดมีพื้นที่รับผลกระทบเรื่องของน้ำหลาก13จังหวัดเรื่องดินสไลด์3จังหวัดเรื่องของวาตภัย13จังหวัดและมีเรื่องของเรือร่ม1จังหวัดนะครับในเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยก็อยากจะเรียนเป็นข้อมูลว่า
ประเทศของเรานั้นเป็นก็อย่างที่ทราบเป็นประเทศที่อาศัยน้ำฝนนะครับทั้งประเทศเราไม่มีแหล่งน้ำอื่นเราก็มีปัญหาอยู่สองเรื่องคือเรื่องของการเก็บน้ำและการระบายน้ำและทั้งสองเรื่องนี้ก็จะมีปัญหาอันเนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกไม่ว่าเป็นพื้นที่ใดก็แล้วแต่นะครับจะเป็นพื้นที่มีการเตรียมการแม้กระทั่งพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับถ้าฝนตกจำนวนมากหรือมีความเข้มสูงก็คือตกจำนวนมากมิลลิเมตรในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จะเกิดเหตุการณ์ได้หลายเหตุการณ์เช่นน้ำไหลหลากไม่ว่าจากพื้นที่ป่าหรือเข้ามาในพื้นที่ในเมืองโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ที่ได้กล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีลำน้ำลายเนี่ยอยู่ผ่านพื้นที่มันก็คือพื้นที่เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลหรือฟลัดเวย์ที่รวบรวมน้ำมาจากฟลัดเพลนทั้งหลายให้ได้ขออนุญาตใช้ศัพท์ตามนั้นคือพื้นที่รับน้ำทั้งหลายน้ำนั้นก็จะไหลมาเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกในความเข้มหนุนสูงในคืนนั้นมีการตกต่อเนื่องแต่จากวันที่1ไปถึงกลางคืนก็จะมีปริมาณฝนตกสะสมเยอะมากนะครับในช่วงการปฏิบัติในพื้นที่นั้นนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนเตรียมการทุกอย่างทั้งเตรียมการเจ้าหน้าที่เตรียมการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องทุกสื่อที่มีทั้งสื่อตั้งแต่ขอกระจายข่าวไปถึงโซเชียลนะครับใช้การแจ้งเตือนด้วยบุคคลแจ้งเตือนทั้งหมดทุกคนก็รับทราบกันดีนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอย่างที่ทราบว่าทั้งที่ออกทีวีและเป็นที่ทราบกันกับผมไปเยี่ยมทุกคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเลยนะครับก็คือน้ำหลากมาเร็วมากนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อไปดูแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่มีหนักก็จะมี2จังหวัดด้วยกันนะครับมีที่เชียงรายเนี่ยหมื่นกว่าครอบครัวนะครับของจังหวัดเลยเนี่ยประมาณ700กว่าครอบครัวที่รับผลกระทบที่อยู่อาศัยน้ำมาหลากมาเร็วมากในช่วงระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแจ้งเตือนให้ยกเอาสิ่งของขึ้นเหนือที่สูงชาวบ้านบางคนก็ยกขึ้นไปยังเซฟเนี่ยยกไม่ได้เขาไม่รู้จะยกไปไหนบ้านผู้ใหญ่บ้านน่ะชั้นเดียวผมไปดูมาแล้วไม่เหลือเลยครับเหลือเสื้อซึ่งมันลอยไปแล้วเก็บไม่ได้ตัวเดียวเสื้อของผู้ใหญ่นะครับเสื้อของแบบนอกนั้นไม่เหลือเลยทั้งบ้านเลยฝาผนังหลุดไปหมดทั้งฝาผนังนี่แหละครับเหตุการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริงเขาไม่สามารถจะยกไปไหนได้แล้วเขาก็ไม่รู้จะยกไปที่ไหนจริงๆในความรู้สึกตอนนั้นนะครับกลับมาเรื่องของการช่วยเหลือมาตรการในการช่วยเหลือนั้นจะเริ่มต้นจากการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะครับก็ที่มีการประกาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะไปเบิกการเสียหายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินทั้งหมดการช่วยเหลือภาครัฐที่มีก็จะเป็นเรื่องของที่อยู่ถ้าเป็นเสียชีวิตหัวหน้าครอบครัว 50,000 บาทต่อรายถ้าเป็นบุคคลอื่นก็ประมาณ 25,000 นะครับที่อยู่อาศัยก็ทั้งหลังก็ 33,000 นะครับเรื่องของเครื่องดูดห่ม 1,000 บาทต่อรายหมอนมุ้งอะไรต่าง 3,000 บาทเครื่องประกอบอาชีพ 11,000 บาทไร่นาก็จะมีเกณฑ์ว่าถ้านา 1,113 บาทต่อไร่มีสวนก็ว่ากันไปตามลำดับนะครับนี่คือการช่วยเหลือทีนี้ช่วยจริงทำอย่างไรพระบาทสมเด็จพระหัวได้ให้พระราชโอบายเกี่ยวกับเรื่องการบรรเทาสาภัยการดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยคือช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตในช่วงแรกให้ปลอดภัยนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการกินอยู่มีโรงครัวพระราชทานมีเรื่องการแจกน้ำมีเรื่องการแจกถุงยางชีพในพื้นที่นะครับในช่วงแรกแล้วก็ช่วยในเรื่องการสัญจรเดินทางนะครับถ้ามีสารพวกขาดเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนเกี่ยวข้องก็รีบดำเนินการหลังจากนั้นเมื่อพ้นจากช่วงปฏิบัติหรือช่วงเผชิญเหตุแล้วก็จะเป็นช่วงของเรื่องของการฟื้นฟูนะครับขณะนี้บางพื้นที่ก็เร่งที่จะสำรวจความเสียหายแล้วนะครับว่ามีความเสียหายอย่างไรโดยผ่านคณะกรรมการตามลำดับนะครับถ้าเป็นเรื่องของพืชก็ไปเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อยากจะเรียนให้พี่น้องทุกจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเลยเท่านั้นนะครับได้ทราบว่าจากพระราชโอบายและจากนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราจะใช้เงินที่มีตามราชการเนี่ยไปดูแลพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ไม่พอครับประสบการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่นครศรีธรรมราชที่ผ่านมาอุบลราชธานีปีที่ผ่านมาไม่พอแน่นอน
วิธีดำเนินการของรัฐบาลก็คือจะใช้ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่จะใช้ความสามารถของหน่วยงานเช่นของทางทหารทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆที่มีความสามารถคณะกรรมการอาชีวศึกษาแห่งชาติอันนี้มีความสามารถมากในการทั้งก่อสร้างและการทั้งซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ซ่อมยานพาหนะได้ก็จะลงพื้นที่แบ่งพื้นที่กันแล้วจัดเอาเงินที่มีน้อยเนี่ยซื้อวัสดุแล้วซ่อมแซมคืนสภาพหรือสร้างใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นอันที่ว่ามั่นใจได้ว่าพี่น้องประชาชนจะมีที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นนอกจากเงินช่วยเหลือตามระเบียบแล้วนะรัฐบาลมักจะมีอันนี้ต้องอยู่ที่คณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาเงินช่วยเหลืออย่างอื่นๆนะครับที่ผ่านมาเช่นช่วยในเรื่องของนาเป็นพิเศษเรื่องของไร่เป็นพิเศษไม่ว่าแล้งหรือโดนอุทกภัยนะครับก็ขอเรียนผ่านท่านประธานไปว่าขอให้เรียนพี่น้องประชาชนว่าทางรัฐบาลจะได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีกลับไปมีชีวิตตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เร็วที่สุดนะครับให้เขามีชีวิตอยู่ได้นะครับและมีที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพต่อไปได้ครับครับคุณลศักดิ์ยังมีสิทธิ์ถามได้2ครั้งนะครับมีเวลาอยู่6นาทีเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดเลยครับกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแต่ก็อยากจะขอย้ำให้เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งหลายคนบ้านเสียหายไปเยอะนะครับเพราะนั้นต้องเร่งกลับมาฟื้นฟูเพราะนั้นเงินช่วยเหลือหรืองบประมาณที่ทางภาครัฐจะลงไปถึงทางพี่น้องประชาชนต้องให้โดยทันทีทันควันนะครับคำถามที่2ครับท่านประธานครับหลายฝ่ายบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากฝนตกข้ามวันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแต่ในข้อเท็จจริงแล้วนั้นมันมีอีกเหตุหนึ่งครับที่เป็นเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเป็นมวลน้ำขนาดใหญ่อย่างนี้ก็คือเรื่องของเขื่อนเป็นเขื่อนดินครับที่ชื่อฝายวังปลาเกิดแตกขึ้นมาครับในวันนั้นขออนุญาตให้ท่านประธานได้ดูคลิปอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้ฝายซ้ำไห้นะครับฝายขาดครับไปดูแลรักษาแต่การถ่ายโอนในลักษณะนี้ครับโอนแต่ภารกิจไม่โอนงบประมาณให้เขาและผมคิดว่าก็จะมีอีกหลายแห่งทั่วประเทศที่เป็นลักษณะเดียวกันนี้ที่โอนงบประมาณในเรื่องของฝายนะครับหรือเขื่อนยางที่อาจจะเกิดปัญหาในช่วงของฤดูน้ำหลากเช่นนี้ได้จึงอยากจะเรียนถามไปท่านที่ผ่านท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันครับว่าทางภาครัฐได้เข้าไปดูภารกิจถ่ายโอนในลักษณะนี้โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับฝายหรือเขื่อนยางที่มอบไปให้กับท้องถิ่นแล้วไม่ให้งบประมาณเขาในการดูแลรักษาเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกผมว่าผลเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาอีกเป็นจำนวนมากจึงอยากฝากกับเรียนถามท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการศึกเตรียมความพร้อมและก็สำรวจเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือไม่ครับครับเชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องของที่จะไปเร่งดำเนินการก็รับกราบเรียนว่าจะรับไปดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับในทุกๆเรื่องที่จะให้ประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตโดยปกติมาดูของเรื่องเขื่อนบ้างนะครับเข
ขื่อนหรือฝายก็แล้วแต่ทั่วประเทศมันมีมากมายเราในอดีตช่วง 2-3 ปีที่แล้วมาก็จะมีห้วยผมจำไม่ได้ที่ตรงใกล้ๆหนองหานที่รับน้ำจากทึกภูผานก็จะเป็นเช่นนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายๆเขื่อนเล็กๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งมีความจุเนี่ยต่ำน้อยๆแล้วเขื่อนพวกนี้หรืออ่างพวกนี้จะไปอยู่ใกล้ๆเขาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็น้ำจะเคลื่อนมาทำอย่างไรก็ไม่มีพื้นที่กักเก็บเครื่องหรืออ่างหรือฝายพวกนี้นะครับทำอย่างไรท่านจะสร้างอย่างไรนะครับความสามารถเขาก็อยู่จำกัดเหมือนกับที่ลำน้ำไหลเขาก็มีข้อจำกัดเขาหนองหานก็เป็นเช่นนั้นเขามีขีดจำกัดในความสามารถรับน้ำให้ท่านสร้างให้มากกว่านี้ถ้าน้ำเกินนะครับระบบเล็กๆเนี่ยไม่มีสปิลเวย์แน่นอนก็จะข้ามเขื่อนข้ามสันเขื่อนแล้วก็จะต้องแตกแน่นอนถ้าเป็นอาการของน้ำผิดปกติเช่นนี้ตกปริมาณมากความเข้มมากในพื้นที่เดียวกันความสภาพความเป็นจริงคือเป็นเช่นนั้นนะครับไม่ว่าจะโอนถ่ายโอนไปหรือไม่ก็ตามให้ต่อให้อยู่กระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานก็จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ผมก็เรียนได้เลยด้วยครับว่ารัฐบาลนี้ได้ใช้เงินมากในการที่ไปดูเรื่องของการกักเก็บน้ำการระบายน้ำการนำน้ำไปใช้ประโยชน์เนี่ยทำมากหรือเกินแต่อย่างไรก็ตามในข้อเท็จจริงของประเทศเราคือว่าเราไม่มีความสามารถเลยที่จะดูได้ทุกเขื่อนทุกอ่างให้อย่างที่คนนึกได้นะครับเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาที่ไม่ชำรุดนะครับแต่ถ้าน้ำข้ามไปหรือฝนตกหนักมากส่วนใหญ่ก็จะข้ามเขื่อนก่อนแล้วก็จะแตกนะครับบางเขื่อนก็ไม่แตกนะครับไอ้ที่ไม่แตกน้ำที่ข้ามไปก็จะมาท่วมเช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเขื่อนแม่ประจันที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีความจุเพียง39หรือ49ล้านมันเล็กนิดเดียวติดอยู่ริมเขาฝนตก100มิลชั่วโมงเดียวก็ล้นแน่นอนข้ามสันเขื่อนแน่นอนนั่นคือสภาพความเป็นจริงนะครับอย่างไรก็ตามก็เรียนสรุปได้ว่ารัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณลงไปดูในทุกๆเรื่องในขณะนี้ก็หาที่เก็บกักน้ำให้ประชาชนมากขึ้นไปอีกเพราะทุกคนบอกว่ายังไม่มีที่เก็บกักหาทางเอาน้ำที่เก็บกักไปใช้ก็ทำของเก่าที่จำเป็นต้องซ่อมต้องแซมก็ดำเนินการแต่ความหมายที่ผมเรียนก็คือไม่ใช่ท่านจะไปทำให้เขื่อนนี้ไม่น้ำไม่ข้ามเขื่อนเมื่อฝนตกมากยังไงเขาต้องข้ามแตกหรือไม่แตกนั่นก็อยู่ที่สภาพของเขื่อนเป็นเขื่อนประเภทใดอย่างไรนะครับก็เรียนโดยสรุปก็คือว่าจะได้เร่งดำเนินการสำรวจดูตามที่จำเป็นนะครับแล้วก็จะต้องใช้เงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในการที่ไปดูแลเขื่อนที่คิดว่าจำเป็นหรือฝายที่จำเป็นต้องดำเนินการบูรณะหรือซ่อมแซมครับครับท่านรัตน์ถ้าอยากติดใจก็อาจจะถามได้อีกครั้งถ้าไม่ติดใจก็จบนะครับครับเชิญนะครับท่านประธานครับเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลพรรคเพื่อไทยจังหวัดเลยครับก็ถือว่าเรื่องของฝายดินอันนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องฝากให้ทางรัฐบาลได้ช่วยในการที่เข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นมาอีกนะครับผมคิดว่ายังมีอีกหลายแห่งที่มีการสร้างฝายแล้วก็ส่งมอบไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วไม่ได้มีงบประมาณไปให้เขายกตัวอย่างอีกฝายหนึ่งครับที่จังหวัดเลยซึ่งก็เพิ่งจะแตกไปได้สักพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขผมก็ได้มีการหารือต่อสภาแห่งนี้ไปหลายครั้งก็คือฝายบุ่งวังคันอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลท่าสะอาดอำเภอเมืองเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็น้ำที่ไหลผ่านไปเฉยๆในลักษณะแบบนี้แหละครับถ้าหากว่ารัฐบาลได้มีการวางแผนในการที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่เกิดภัยแล้งเกิดปัญหาในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็มีความจำเป็นครับผมยกตัวอย่างเช่นบงบริเวณท้ายของฝายน้ำลายเนี่ยครับเคยมีโครงการที่เรียกว่าโครงการเขื่อนน้ำลายซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริแต่ไม่ดำเนินการก่อสร้างสักทีก็อยากให้ทางรัฐบาลได้เร่งรัดนะครับดำเนินการก่อสร้างเขื่อนน้ำลาย
พื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาฤดูแล้งต่อไปนะครับก็ถือโอกาสนี้ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดเลยแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยทั้งหลายก็ถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคนะครับตลอดจนขอบคุณทางฝ่ายราชการนะครับที่ช่วยกันลงแรงในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็ฝากทางรัฐบาลได้นำปัญหาเหล่านี้ไปดำเนินการเร่งรัดแล้วก็แก้ไขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกราบขอบพระคุณครับครับที่จะตอบได้นะครับครับเรียนท่านประธานสภาก็รับ